สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเซรั่มกำจัดถุงใต้ตาแบบง่ายๆนะคะทำง่ายมากๆค่ะซึ่งถุงใต้ตานะคะส่วนมากพออายุเยอะๆขึ้นนะคะเราจะเจอปัญหาแน่นอนค่ะถุงใต้ตานั้นเกิดจากการจ้องจอเวลานานนะคะซึ่งการจ้องจอในที่นี้อาจจะเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือเราทำงานหนักนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยถุงใต้ตามีแน่นอนนะคะถุงใต้ตาที่มาคู่กันก็คือตาคล้ำใต้ตานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเซรั่มมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเซรั่มแรกเรามาเตรียมกันเลยนะคะในส่วนของแตงกวากันนะคะโดยที่เราจะเอาไปตำแตงกวานะไปปั่นกับน้ำ RO นะคะอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะนะคะสับให้ละเอียดมากที่สุดนะแตงกวานะคะอยู่ที่ประมาณ50ถึง100กรัมแล้วแต่เรานะอันนี้จะใช้แค่50นะคะกับน้ำ RO 100กรัมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะเราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะปั่นกรองเอาเฉพาะน้ำมันนะคะเพื่อที่จะหมักขึ้นสารกันเนาะน้ำ RO หรือน้ำแร่ก็ได้นะคะหรือน้ำกลั่นก็ได้นะเราเกลี่ยค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะเราปั่นกันนะคะเดี๋ยวเรากรองกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะที่ลงไปค่ะกรองนะเอาเฉพาะนะคะในส่วนของน้ำแล้วไปเข้าไมโครเวฟให้ได้อุณหภูมิประมาณ50ถึง7เอ้ย60องศานะเพื่อเราละลายเซรั่มกรรมได้ง่ายนะคะนะคะทำง่ายๆกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราสามารถที่จะมาร์กกลับมาที่นุกทำเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทะเลนุกกลับมาแล้วนุกจะมาร์กนะเพราะว่าหน้ามันจะแบบโดนเรื่องอะไรนะโดนแดดมานี่คือแย่เดี๋ยวนุกเข้าไมโครเวฟกันค่ะนี่เราจะเริ่มใส่เซนทั้งกรัมกันนะคะเซนทั้งกรัมเราใช้อยู่ที่2กรัมนะคะเป็นสารก่อเจลแบบง่ายๆนะคะค่อยๆโรยนะคะแล้วก็คนและทิ้งให้มันแบบถ้าเกิดมันคนยากนะคะแนะนำว่าให้ทิ้งไว้นะให้เจลนะคะเขาเรียกอะไรนะอิ่มตัวดูดน้ำให้เต็มที่นะคะมันจะไม่เหมือน AVC นะนี่นะคะก็ค่อยๆคนขั้นตอนนี้คือใจเย็นคือกำลังจะออกทะเลก็เลยแบบรีบทำทิ้งไว้เพราะว่าตัวเองก็ใช้อยู่เหมือนกันแล้วมันหมดพอดีนะคะก็เลยลงคิดให้เพื่อนๆนะเนื้อเจลมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเจลสีข้นๆนะก็กว่ามันจะนั่นหมดก็เนี่ยหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใส่นะคะในส่วนของสารสกัดต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกก็เลือกสารสกัดนะคะว่านหางจระเข้ที่ทำเองนะคะซึ่งสัดส่วนมีให้วิธีทำอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเติมน้ำให้ผิวกันนะคะแอลนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุกันนะคะโดยที่เราจะต้องบรรจุในภาชนะที่เราไปล้างแล้วก็ทำคลีนซิ่งเรียบร้อยก็คือคอเลสเตอรอลนะเพื่อฆ่านะคะเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันอ้อก่อนไปลืมต้องใส่สารกันบูดด้วยนะคะซึ่งจะต้องเป็นเกล็ดเครื่องสำอางนะมีหลายคนถามว่าต้องใช้เกล็ดไหนคุณนุ๊กเกล็ดเครื่องสำอางเท่านั้นนะจ๊ะใส่นิดเดียวเองนะคะของพวกนี้นะคะใช้แล้วทิ้งอันนี้ล้างได้นะต้องล้างเกล็ดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราทีนี้เราก็ใส่ภาชนะกันเนาะลักษณะอย่างนี้นะคะเรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะปึ๊บนะคะก็เทลงไปมันก็จะได้เป็นเจลลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเจลแตงกวากันเลยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปทาหน้าได้เลยนะก็บอกเลยว่าทำง่ายๆนะคะสไตล์ Easy Home นะคะเพื่อนๆลองไปทำนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิป